ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772นะครับพิมพ์4เว้นวรรคตามที่คำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมาเบรกสุดท้ายนะครับมาจัดไปเปิดสายอยู่นะโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับรวมทั้งเพื่อนๆทาง Facebook Live ด้วยนะครับครับดู SMS หน่อยพี่บอลเขาบอกว่าจะเปลี่ยนรถใหม่อย่ารบกวนขอความเห็นระหว่าง CRV กับ HRV โถคุณพระ รถมันคงจะในนี่กันแล้ว วันนี้มาแปลกๆนะมัน RV เหมือนกันไงครับเขาอุตส่าห์แยกออกมาแล้วว่าคนละคาร์คนละเพราะนั้นคือถ้าเอาถามอาจจะเป็นไปได้ว่ามันต่างกันยังไงหรือเปล่าคลาสรถมันไม่เท่าคลาสรถก็ไม่เท่านะครับราคาก็ต่าง CRV เนี่ยก็คือเบสก็มาจากรถ Civic HRV เนี่ยก็คือมาจากรถ Jazz ครับถูกไหมก็คือชัดซีเอาง่ายๆเอาภาษาชาวบ้านเลยคันนึงเนี่ยชัดซีเนี่ยมาจากรถ Civic คันนึงชัดซีมาจากรถ Jazz แต่มันจะมีอย่างงี้พี่ว่าตอนปัจจุบันเนี่ย HRV ตัวท็อปเนี่ยครับราคามันเกือบจะได้ CRV ตัวเริ่มต้นก็นี่ไงก็ผมถึงบอกไงว่าเอาเบสออนมาคุยกันก่อนเลยอย่าไปเอาออปชันมานั่งคุยกันเลยใช่ป่ะคือคันนึงเนี่ยพื้นฐานเนี่ยผมบอกคัสซีคันนึงเนี่ยมาแต่รถแก๊สแน่นอนกว้างคูณยาวคูณสูงไม่เท่ากันเท่ากันอยู่ถูกป่ะเพราะนั้นเราก็ต้องมองก่อนว่าในบ้านเราเนี่ยความจำเป็นในการใช้รถของบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้ความกว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไหร่ถูกป่ะพี่ใช่ที่จอดรถในบ้านเราเนี่ยซอยบ้านเราเนี่ยมันกว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไหร่ครับเรานั่งกันกี่คนบ้านเรามีลูกมีเมียกี่คนลูกกี่คนดีกว่าเมียน่าจะมีคนเดียวมีหลายคันคนไม่ได้ซื้อรถแน่ถูกต้องลูกกี่คนญาติกี่คนคิดว่าแต่ละครั้งในการเดินทางคุณจะนั่งกันกี่คนในรถถ้าคุณบอกว่าชีวิตผมมีอยู่คนเดียวอย่างมากก็มีเมียอีกคนนึงลูกโตกันหมดแล้วใช้กันในชีวิตบ้านปลาย2คน HRV ก็อาจจะตอบโจทย์เพราะว่าคุณก็ไม่รู้จะขับรถใหญ่ไปทำไมเพื่ออะไรแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ้โหบ้านมีเป็นขยงเลยไปไหนไปทีนึง 6-7 คนก็ต้องซื้อ CRV สิครับคือถ้า CRV จริงๆถ้าเกิด CRV ใหม่ถ้าเด่นจริงๆมันต้องเป็นตัว7ที่นั่งดีเซลต้องเป็นเครื่องดีเซลดีเซลแต่ว่างบไม่ถึงถ้าเกิดไปเทียบกับ HRV นะแปลว่างบเขาประมาณแค่ HRV ไม่ใช่แต่พูดถึงไงว่าคือคนไม่เข้าใจไงว่าคือวันนี้เราซื้อรถเราต้องถามตัวเราเองก่อนบางคนเนี่ยบ้านไม่มีที่จอดซื้อ PPV เลยโอ้โหบ้านตึกแถวแต่คุณพระถอยรถคันทะบ้านแล้วจะเข้ายังไงซอยบ้านก็แคบคนไทยชอบเป็นอย่างเงี้ยเอาวงเงินไปที่ตั้งสมมติเนี่ยตอนนี้ฉันมีเงินเท่านี้ซื้ออะไรได้บ้างแล้วก็ก่อนจะคิดจะมองข้างบ้านก่อนไอ้ข้างบ้านเขาใช้รุ่นนี้ไว้ไอ้เพื่อนเราขับรุ่นนี้ไว้แต่ไม่ได้มองว่าต่างกับฝรั่งเขามีเงินปุ๊บเขามองก่อนเลยว่าเขาจะใช้อะไรกับรถคันนี้เขาคือไม่ใช่ฝรั่งอ่ะทั่วโลกมีประเทศไทยประเทศเดียวอ่ะเขามองว่าเขาจะซื้อรถคันหนึ่งเอามาใช้ยังไงจะเราจะทำอะไรกับรถคันนี้บ้างจะเอามาใช้งานอย่างเดียวหรือจะเอาบรรทุกได้ด้วยหรือถึงเลือกประเภทรถแตกแขนงออกไปต่างๆครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กอย่างพี่มดบอกใช่แต่บ้านเราไม่บ้านเรามันต้องมองก่อนนะว่าบ้านเรามองว่าข้างบ้านใช้อะไรเอ้ยตอนนี้ก็ฮิตในนี่การใช้งานของเรารถคันนี้ที่เราซื้อมาวัตถุประสงค์การใช้รถของเราใช้อะไรถูกป่ะเพราะฝรั่งอ่ะบางคนเขาก็บอกว่าฝรั่งเราจะเห็นว่าการใช้งานเนี่ยสามีเนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นอยู่เลยนะเห็นไหมเขามีแพทเทิร์นผัวจะขับรถสปอร์ตใช่เมียจะขับรถคาร์โนบ้านเมียจะรับส่งลูกเมียจะเป็นแม่บ้านเมียจะใช้สเตชันวากอนใช้รถแวนไว้ส่งลูกไว้พาหมาไปวิ่งเล่นซื้อกับข้าวเข้าบ้านเขาใช้รถแบบนี้แต่ว่าโอเควันนี้ถ้าเรามองว่าวัตถุประสงค์ในการใช้บางคนไทยก็จะเป็นอีกประเภทนึงคนไทยสามีอาจจะไม่ชอบขับรถสปอร์ตเราบอกว่าเมียอยู่บ้านเฉยๆแค่รับส่งลูกบางคนก็อาจจะให้เมียขับรถสปอร์ตแต่คนไทยบอกไม่เป็นไรเมียก็ขับรถซีดานไปมีรถสปอร์ตอีกคันไม่ขับเสาร์อาทิตย์เล่นให้มันมีเต็มบ้านไหมก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แต่บอกว่าซื้อรถต้องมองวัตถุประสงค์ก่อนครับว่าคุณจะซื้อรถคันนี้มาคุณจะซื้อมาเพื่ออะไรกับมันซื้อมาเพื่อใช้ทำอะไรสองความต้องการของเรามีความต้องการแค่ไหน3พื้นที่บริเวณที่เราจะดูแลรักษาเขาเราดูแลยังไงพื้นที่การจัดเก็บเขาเนี่ย
ซอยบ้านเราเนี่ยมันวิ่งได้แค่ไหนถูกป่ะพี่ใช่ซอยบ้านเราเนี่ยมันใช้รถได้แค่ไหนบางคนเนี่ยซอยบ้านเรามันขับได้แค่รถเก๋งดำไปซื้อรถตู้มามันจะเข้าทีนึงก็ชักแผงออกกันทั้งซอยเลยอย่างนี้มันก็ด่ากันทั้งซอยมันก็ไม่ได้ไงเข้าไปไม่มีที่กลับรถมันก็ไม่ได้ไงเลี้ยวเข้าบ้านทีวุ่นวายกันทั้งซอยอย่างเงี้ยหลบกันทั้งซอยมันก็ไม่ได้คนไทยมีอีกอันนึงคือบอกว่าเหลือดีกว่าขาดเขามองมาถึงสงกรานต์กลับบ้านต่างจังหวัดเดี๋ยวนั่งไม่พอต้องซื้อรถใหญ่ไม่ใช่ PPV อย่างผมเคยไปบ้านรุ่นน้องคนหนึ่งบ้านลำพูเงี้ยพี่ซอยบ้านนี้ใช้รถใหญ่ไม่ได้เพราะมันเข้าซอยไปตอกเข้าไปแล้วมันหักกลางอยู่ทางหาถ้ารถใหญ่เข้าไปมันเลี้ยวไม่เข้าเลยไงมันต้องใช้รถเล็กตลอดคือซอยมันถูกบังคับด้วยอย่างมากเต็มที่คือเอาติดใหญ่กว่าเอาติดพี่เลี้ยวไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วครับไม่เข้าแล้วเพราะตอกมันบังคับด้วยเท่านี้ซอยแคบถูกป่ะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเราต้องมองด้วยว่าสิ่งที่เราอยู่เนี่ยเราได้แค่ไหนบางคนที่บ้านอย่างบางคนอยู่บ้านในเมืองเยาวราชไม่มีที่จอดรถต้องไปเช่าเขาจอดความสูงก็ไม่ได้ต้องเช่าอาคารจอดซื้อรถตู้ก็ไม่ได้ได้แค่รถเก๋งถูกไหมฮะหรือบางคนมีนะครับที่แบบว่าจอดได้แค่รถเก๋งแล้วต้องซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งไว้จอดหน้าบ้านเพื่อจะต้องขับมอเตอร์ไซค์วิ่งบนซื้อของแถวนั้นเอารถเก๋งฝากไว้ปากซอยถูกต้องแล้วเข้าซอยไม่ได้เนี่ยผมถึงบอกเลยว่าต้องดูความต้องการของเราไม่ใช่ว่าซื้อเพราะไม่รู้ว่าฉันคนนั้นเขามีฉันก็ต้องมีไม่ใช่บางคนหนักกว่านั้นอีกอยู่แฟตอยู่เลยซื้อรถป้ายแดงเลยล้านกว่าซื้อบ้านไม่ดีเหรอใช่ซื้อบ้านก่อนรถทีหลังก็ได้นะเดี๋ยวน้อยหน้าเพื่อนไงเงินก็ดีไงตรงนี้แต่ก็ต้องจริงๆถ้าพูดแล้วมันยาวนะมันต้องไปโทษระบบขนส่งมวลชนบ้านเรานะไม่จบเลยนะอันนี้คือเรื่องจริงไหนๆก็พูดแล้วนะคือเมื่อไหร่ที่ตอนนี้ก็เห็นไปทางที่ดีนะเห็นใจเขาหน่อยรถติดที่สร้างรถไฟฟ้ารถอะไรทั้งหลายเมื่อไหร่ที่มันเสร็จครบทุกสีทุกสายไม่รู้ตอนนั้นกำลังอยู่นะแต่ว่าตอนถึงตอนนั้นก็คงระบบขนส่งมวลชนน่าจะดีขึ้นก็รถอาจจะไม่ร่างไปคันนึงอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้รถที่ดอนเมืองยืนสง่าผ่าเผยครับออโต้บอทออกมาแข่งกับเครื่องบินขับไล่นั่นแหละผมก็งงว่าจริงๆคือเอาไม่รู้ก็งงกับการก่อสร้างบ้านเรานะคือวิศวกรเขาไม่คำนวณหรอครับว่ารถเครนกับน้ำหนักมันไม่บาลานซ์กันหรือยังไงหรือมันต้องใช้เครนที่มันใหญ่กว่านี้ไหมหรือยังไงนะครับแล้วก็มาโทษว่าไอ้รถเครนมีปัญหาไม่เกี่ยวหรอกรถเครนไม่ได้มีแล้วมันอยู่ที่คนคนมีปัญหาคือมันยกไม่ไหวก็ต้องไปเปลี่ยนคันที่มันใหญ่กว่านี้ไหมครับมันแพงกว่าก็ไปยืนเป็นออโต้บอทกลางแขนกลางขากันอยู่อย่างนี้เอาเครนใหญ่กว่านี้แพงกว่านี้ไงอ้าวก็ไม่เหลือดิตายตังไม่เหลือไงเขาคิดกันใช้อย่างนี้ไงนะครับเขาสอบถามเอสเอ็มเอสหน้าจอเดี๋ยวหนูนอกเรื่องยาวเลยวีโก้ตอนเดียวนี่กันมาอีกคนแล้วบรรทุก 2.7 ตันรถกระบะใครบรรทุก2ตันเฮ้ยเขาบรรทุกตามทีซีไงรถนี้อาจจะเป็นเครื่องเบนซิน 2.7 ก็เลยให้บรรทุก 2.7 ตันรถกระบะเขาให้บรรทุกแค่2ตันเกินกว่านั้นก็ผิดกฎหมายหนึ่งคือผิดกฎหมายสองสภาพรถมันรับไม่อยู่อ๋อนี่เขาบอกต้องเสริมแหนบกี่ตัวต้องเสริมอะไรบ้างโอ้โหเขาให้แค่2ตันคืออันนี้ผิดกฎหมายแต่ผมจะบอกให้ว่ามันผิดกฎหมายกันหมดแหละทุกวันนี้ไอ้รถคอกเนี่ยผิดเอาผมไม่อยากส่งเสริมแล้วกันถ้าอยากรู้เอาแรกเลยนะเอาแค่เฉพาะรถเปล่าๆบวกคอกเข้าไปเนี่ยนะคอกนี่ก็เกือบตันแล้วใช่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ส่งเสริมนะไปดูตลาดไทยที่เดียวเลยนะผมไม่ให้เขาบอกได้แค่นี้แล้วกันจริงๆมันไม่ถูกต้องหรอกเขามีโรงงานทำอยู่หลังตลาดไทยเขาเป็นการดัดแปลงสภาพรถให้มันไว้บรรทุกแต่จริงๆแล้วผมขอเถอะคือถ้าเราเห็นกันตัวกันแบบนี้นะมันทุก3ตัน4ตันถนนหนทางพังหมดพังหมดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุไปโดนคนอื่นเข้าคือถ้ามันคิดว่าทุกขนาดนี้ก็ไปเอารถใหญ่เลยครับ4ล้อใหญ่6ล้ออะไรไปเลยอะไรก็ได้ว่าเพราะว่าคุณต้องวิ่งขวาวิ่งซ้ายก็ไม่ได้ถนนพังนะครับเผาขาดเผาหลุดนะครับล้อหลุดนะฮะแล้วก็วิ่งมีปัญหาต้องแช่ขวาตลอดเพราะวิ่งซ้ายก็ไม่ได้ถนนทางคุณก็ทรถก็สะเทือนนะครับสุดท้ายไปโทษตำรวจว่าตำรวจเรียกจังเลยก็ผิดทุกคันอ่ะเรียกก็ได้ทุกคันอ่ะครับผมออกตัวอืดเราต้องมาเติมคันเร่งใหม่ก็อยู่ขวาตลอดโอ้โหสายใต้นี่เต็มไปหมดนั่นนะครับไอ้รถบรรทุกผลไม้ในตัวดีเลยตัวดีครับผมว่าจะจับปรับขโมยผลไม้ให้หมดพวกนี้อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691ราตรีสวัสดิ์ลอลาฟันดีสวัสดีครับตอบคุณทุกคำถาม
างยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ